กับลิงยักษ์อ่ะนะกำลังลุกขึ้นมาคนก็เฮ้ย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 ลิงยักษ์หรือเปล่าแล้วจินตนาการกันไปต่างๆกันนะอันนี้คือคลิปที่แชร์กันเมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมาค่ะนะแล้วดูแล้วอุ๊ยมันน่าจะเป็นลิงยักษ์นะมองเห็นไกลขนาดนั้นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มขึ้นมาเห็นไหมฮะมันตะคุ่มตรงสันเขานู้นอ่ะแต่ทีนี้ที่เป็นที่ฮือฮาต่อเนื่องมาเกือบสัปดาห์แล้วนะค่ะก็คือเรื่องของลิงยักษ์นะลิงยักษ์ที่เขาจินตนาการกันเหมือนภาพเมื่อสักครู่แต่นี่คือคลิปที่แชร์กันเมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมาโอ้โหแล้วที่เขาเห็นอยู่บนหลังเขาลูกโน้นเห็นไหมค่ะเป็นเหมือนกับลิงยักษ์อ่ะนะกำลังลุกขึ้นมาคนก็เฮ้ย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 ลิงยักษ์หรือเปล่าแล้วจินตนาการกันไปต่างๆกันนะอันนี้คือคลิปที่แชร์กันเมื่อ3-4 วันที่ผ่านมาค่ะนะแล้วดูแล้วอุ๊ยมันน่าจะเป็นลิงยักษ์นะมองเห็นไกลขนาดนั้นเออเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มขึ้นมาเห็นไหมฮะเมื่อสักครู่ตรงสันเขานู้นน่ะก็นานาจินตนาการเออแล้วจับจุดนี้แหละฮะนี่ๆเห็นไหมแล้วมันมีเคลื่อนไหวได้ไงคุณใหญ่เดี๋ยวจะมีเคลื่อนไหวปุ๊บปุ๊บตอนท้ายเนี่ยนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนั่นเห็นไหมยกมือแล้วก็กลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลของลาวนะเท่านั้นไม่พอนะฮะยังมีการลงพื้นที่ทีนี้ไปพิสูจน์กันนะฮะเนี่ยอันนี้ News Today นี่เขาก็อัปเดตจากคลิปดังกล่าวค่ะนะก็มีการไปลงพื้นที่จริงๆมันยังไม่จบนะคลิปเมื่อสักครู่นี้มีชาวบ้านเนี่ยลงไปในพื้นที่ไปติดตามว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างส่วนนี้คือภาพถ่ายทางอากาศเจ้าหน้าที่ทางการถึงกับต้องเอาเฮลิคอปเตอร์ไปสำรวจขึ้นบินเลยเพราะมันเป็นข่าวคึกโครมในลาวไงแล้วก็โจดจันกันไปต่างๆกันนะถ้าทางการจะไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเฮ้ยปกปิดข้อมูลอะไรหรือเปล่าดูจะนิ่งทางการเขาก็ต้องมีแอคชั่นเอาฮอขึ้นเพื่อให้คนตามไปดูนะว่าเฮ้ยมันมีอะไรหรือเปล่านะมันมีลิงยักษ์อยู่จริงหรือเปล่าสำรวจดูซิในป่าน่ะคือมันต้องมีแอคชั่นไงอันนี้เหมือนทางการไทยเหมือนทางการไทยตรงไหนตอนที่มีข่าวกระสือเห็นไหมทางการไทยฝ่ายปกครองก็ลงพื้นที่จำได้ไหมไปคุยกับชาวบ้านมันต้องทำอย่างนั้นนะค่ะไม่ทำอะไรเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันเอาฮอขึ้นอย่างนี้เลยนะไปสำรวจค่ะไปไล่สำรวจดูแล้วก็ออกข่าวไปในลาวเพื่อให้พี่น้องชาวลาวเนี่ยได้เห็นว่าเฮ้ยไปไล่สำรวจดูแล้วนะว่ามันมีจริงหรือมันไม่มีจริงไปพิสูจน์แล้วไอ้คิงคองตามในจินตนาการว่ามันเป็นลิงยักษ์เนี่ยนะมีจริงหรือเปล่านะแล้วจนกระทั่งล่าสุดฮะนะใน News Time ฮะก็ได้มีการอัปเดตนะว่าชัดเจนแล้วเรื่องคิงคองเนี่ยนะสรุปเนี่ยมันไม่ใช่คิงคองแต่เป็นทหารนะที่อยู่ประจำนะที่เชียงผาน่ะนะแล้วคอยปกป้องนักท่องเที่ยวอันนี้คือข่าวที่ออกมาล่าสุดเป็นภาพทหารนั่งนะคะอยู่บนหอคอยเหรอคะเดทาวเวอร์นะแต่ทีนี้พอข่าวออกมาอย่างนี้ปุ๊บก็แน่นอนฮะพี่น้องทางลาวเนี่ยก็มีทั้งเชื่อและไม่เชื่อเห็นไหมก็เหมือนกระสือบ้านเราอ่ะพอมีข่าวว่าไปดูแล้วมันเป็นหน้ากากนะไปดูแล้วบางคลิปเนี่ยมันเป็นคลิปที่คนเนี่ยแกล้งกันค่ะนะก็ยังไม่เชื่อบางคนก็ยังไม่เชื่อเพราะปักใจไปแล้วไงตั้งข่าหัวล่ากระสือกันใช่ไหมบ้านเราอ่ะในลาวก็เหมือนกันซึ่งถ้าเราไปดูคลิปเนี่ยดูคลิปแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นทหารนั่งอ่ะมันจะเป็นไปได้เหรอมันอยู่ไกลนะ 2-3 กิโลนะที่เขาบรรยายในคลิปที่ถ่ายไว้นั่นนะคะอันนี้ถ้าเกิดกรณีคลิปเนี่ยไม่ได้มีการตัดต่อนะซึ่งตอนนี้ไม่ได้มีประเด็นว่าตัดต่อนะเพียงแต่เขาที่บายว่าเป็นทหารนะอันนี้คือเรื่องราวของโซเชียลในลาวเอาปรากฏการณ์มาให้ดูเพื่อให้เห็นว่ามันเริ่มจะเหมือนทางบ้านเราบ้าขึ้นไปทุกขณะ